จะมาบอกเคล็ดลับการเคล็ดลับพิเศษสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำนะคะแต่ว่าอยากกินน้ำให้เยอะขึ้นนะคะก็คือเมย์จะปกติเมย์มาทำงานก็จะมีขวดน้ำ2ขวดนี้นะคะแล้วก็เราจะเขียนสัญลักษณ์ไว้ตรงขวดเลย2ขวดนะคะขวดแรกก็คือ8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้านะคะซึ่งหมดไปแล้วขวดที่2ตอนนี้ก็เริ่มที่บ่าย2นะคะบ่าย2บ่าย3 4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือประมาณบ่าย2เกือบ4เอ้ยบ่าย3เกือบ4โมงเย็นนี้ก็จะดื่มไปเท่านี้แล้วนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบดื่มน้ำแต่พยายามอยากดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็มันทำให้เราเหมือนแบบเหมือนรู้กินไม่เยอะอ่ะค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยเราได้เหมือนกันแล้วก็หลังจากนี้ก็คือพอเรากินหมดไป12ขวดเนี่ยก็คือมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะ 1.26 ออนซ์มิลลิลิตรก็จะเป็น 1.2 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือเราก็กินได้อีกกินได้อีกเรื่อยๆก็คือเนี่ยแหละค่ะทำให้เราแบบจะเป็นการบังคับตัวเองด้วยให้กินน้ำเยอะๆนะคะตอนนี้แหละเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่อยากเรามาแบ่งกันนะคะสำหรับทุกคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำแต่ต้องการดื่มน้ำเพื่อรักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรดีเดี๋ยวมีจะมาแนะนำนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ